สถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธาติดต่อคณะผู้จัดทำรายการโทรศัพท์0819153786ต่อไปนี้เสนอรายการบทความพิเศษโดยอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยบิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมอัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวะบิฮินัสตาอีนلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلاสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ขอความรักความเมตตาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับได้พึงประสบแด่พี่น้องผู้ฟังผู้ติดตามรายการเสียงอิสลามทุกท่านอัลฮัมดุลิลลาห์ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ได้ให้ผมมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงยังสามารถทำหน้าที่ให้ข้อคิดข้อเตือนใจกับพี่น้องได้นะครับแล้วก็ขอชูกรต่ออัลลอฮ์ตะอาลามากๆนะครับถ้าอัลลอฮ์ให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านมีสุขภาพที่ดีพ่อบ้านแม่บ้านมีสุขภาพที่ดีลูกๆทุกคนมีสุขภาพที่ดีนะครับก็ขอให้พี่น้องได้ชูกรขอบคุณต่ออัลลอฮ์มากๆเช่นเดียวกันวันนี้พี่น้องอยู่ในช่วงใดของวันครับถ้าพี่น้องอยู่ในช่วงเช้าของวันแล้ววันนี้เมื่ออยู่ในช่วงเช้าของวันแล้วได้สรรเสริญทำตัวเองได้ใกล้ชิดอัลลอฮ์หรือยังได้กล่าวดูอาวิงวอนขอต่อพระองค์หรือยังนะครับถ้ายังนะครับก็อยากจะได้ตอกย้ำซ้ำทวนกับพี่น้องนะครับว่าควรจะกล่าวในช่วงเช้าให้เป็นประจำนะครับด้วยบทดูอาที่ว่าอัลลอฮุมมาบิกะอัสบะฮนาวะบิกะอัมไซนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตุวะอิลัยฮินนุชูดก็อัลลอฮ์พวกเราใช้ชีวิตในยามเช้าด้วยพระองค์นะครับและพวกเราใช้ชีวิตในยามเย็นด้วยพระองค์พวกเรามีชีวิตอยู่ด้วยพระองค์ตายด้วยพระองค์เราจะฟื้นคืนชีพกลับสู่พระองค์นี่ก็คือให้เราอ่านยามเช้าเป็นประจำแล้วตอนนี้พี่น้องฟังรายการอยู่นั้นเป็นช่วงเย็นหรือช่วงเช้าถ้าเป็นช่วงเย็นนะครับเราก็เอาอีกสักตอนนึงนะครับอัลลอฮุมะบิกะอัมไซนานะครับอันนี้กลับกันถ้าอยู่ช่วงเช้าก็กล่าวว่าอัลลอฮุมะบิกะอัสบะฮนาพอเราอยู่ในช่วงเย็นเราก็อ่านใหม่อีกแล้วอัลลอฮุมะบิกะอัมไซนาวะบิกะอัสบะฮนาวะบิกะนะฮยาวะบิกะนะมูตวะอิลัยฮิลวะอิลัยกัลมะซีรนะครับก็พยายามนะครับอ่านทุกวันในยามเช้าแล้วก็ในยามเย็นขอความคุ้มครองต่อพระองค์นะครับให้พระองค์ได้ดูแลเรานะครับให้พระองค์ได้ใกล้ชิดกับเราแล้วเราก็จะมีความสบายอกสบายใจในการทำภารกิจนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันพี่น้องครับเราได้คุยกันถึงเรื่องนะครับมุอ์จิซาตุลอาชาบนั่นก็แปลว่าความมหัศจรรย์ของสมุนไพรที่นำมารักษานำมาใช้นะครับแล้วก็สมุนไพรที่เราหานะครับมาใช้ในครัวเรือนของเราก็เป็นสมุนไพรที่เราสามารถที่จะนำมารักษาโรคภัยไข้เจ็บนะครับทำให้เรามีสุขภาพดีขึ้นทำให้เรามีความแข็งแรงนะครับลดอาการปวดหัวลดอาการคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดสูงนะครับลดการเป็นความดันนะครับซึ่งมีสมุนไพรหลายตัวที่ได้นำเสนอกับท่านพี่น้องไปแล้วก็3ตัวด้วยกัน1ก็คือฮับเบอร์ตุสซาวดานะครับ2นะครับนั่นก็คือน้ำผึ้งน้ำผึ้งซึ่งน้ำผึ้งนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าอย่างมากทีเดียวต่อชีวิตของพวกเรานะครับแล้วก็อีกอันนึงนะครับอีกตัวนึงก็คือในครัวของเรายังไงก็ต้องมีนะส่วนใหญ่นะบ้านไหนไม่มีก็แสดงว่าไม่ค่อยได้ทำกะเพราไข่ดาวนะครับนั่นก็คือกระเทียมนะครับซึ่งกระเทียมเดี๋ยวนี้ถ้าพี่น้องทานได้เป็นกีบล้างให้ดีปอกเปลือกเสร็จล้างให้ดีสักกีบหนึ่งเคี้ยวไปเลย
นะครับเคี้ยวไปเลยมันอาจจะเผ็ดๆฉุนๆขมๆ หน่อยนะครับแต่มันมีประโยชน์มากมายมหาศาลต่อนะครับ เส้นเลือดของเราการหมุนเวียนนะครับเลือดของเราในร่างกายก็จะดีขึ้นนะครับเรื่องอาการปวดศีรษะก็จะทุเลาลงนะครับเรื่องอาการเป็นโรคที่อักเสบนะครับในร่างกายที่มันฟ้องว่าเรานั้นเริ่มที่จะเจ็บจะป่วยนะครับถ้ากินกระเทียมเป็นประจำมันก็จะช่วยบำรุงแล้วก็บรรเทาอาการเจ็บป่วยนะครับโรคหวัดโรคคัดจมูกโรคไซนัสนะครับนั่นก็คือ เป็นโรคที่ไม่มีใครเขาอยากจะเป็นนะครับแต่บางทีบางครั้งอัลลอฮ์ก็ต้องให้เราเป็นนะครับเมื่อเราเป็นแล้ว เราก็มักจะพึ่งยาแผนปัจจุบันก่อนเพื่อนเลยนะครับโดยที่ยังไม่เคยลองนะครับตามที่นบีสอนเลยนะครับก็อยากจะเชียร์ให้พี่น้องทั้งหลายได้กลับมารักษาสุนนะของท่านนบีตามแนวทางการรักษาท่านนบีในเบื้องต้นนะครับแล้วก็สังเกตอาการที่เราได้กินไปนะครับแต่บางทีมันครั้งนะครับถ้าหากว่าเรากินไปในลักษณะของการที่เป็นสมุนไพรโดยตรงมันก็จะกินยากฉะนั้นพี่น้องก็สามารถที่จะหาซื้อได้ในปัจจุบันเนี่ยเขาแปรรูปเป็นการอัดเม็ดนะครับใส่แคปซูลนะครับแล้วก็กินง่ายทานง่ายนะครับทำให้สุขภาพร่างกายของเราเนี่ยดีขึ้นโดยไม่ต้องพึ่งพายาแผนปัจจุบันที่ถ้ากินเยอะๆแล้วก็มีผลต่อไตของเรานะครับฝากกับท่านพี่น้องไว้ด้วยให้ซื้อหากลับมาเก็บไว้ในบ้านแล้วก็สนับสนุนให้กินเป็นประจำเพราะกินมากๆแล้วก็ไม่ได้มีผลต่อร่างกายมีแต่ผลดีต่อร่างกายด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งพี่น้องทั้งหลายที่อยากจะได้นำเสนอกับท่านพี่น้องนั่นก็คือขิงนะครับขิงเนี่ยส่วนใหญ่แล้วนะครับก็มักจะมีแทบทุกครัวเรือนเลยแม่บ้านของเราก็จะซื้อขิงมาไว้ติดบ้านนะครับเพื่อที่จะได้ทำอาหารนะครับเป็นส่วนประกอบหรือถ้าไม่มีแล้วนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อได้จากตามตลาดที่เราไปซื้อผักนะครับเราก็ซื้อขิงเนี่ยเอามาเก็บเอาไว้นะครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบผงด้วยเขาบดเป็นผงนะครับน้ำขิงนะครับบางคนก็ซื้อมาเก็บเป็นเงี้ยงๆเลยนะครับขิงเนี่ยแล้วก็มาหั่นเป็นแว่นแว่นล้างให้สะอาดแล้วก็ต้มน้ำนะครับกับขิงเนี่ยเพื่อที่จะใช้ดื่มใช้รับประทานมีประโยชน์นะครับต่อร่างกายอย่างมากทีเดียวนะครับไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะพี่น้องนะบางทีเราเห็นไหมครับ เดี๋ยวนี้คนผู้หลักผู้ใหญ่คนอายุเยอะๆก็จะฝากลูกหลานซื้อน้ำเต้าหู้จากตลาดแต่บางคนเขากินน้ำเต้าหู้ไม่ได้บางคนเขากินได้น้ำขิงแล้วก็น้ำขิงเนี่ยโรคโควิดเนี่ยกระจายหมดแหละพี่น้องโรคมะเร็งหรือโรคอะไรก็แล้วแต่ที่มันอยู่ภายในของเราเนี่ยขิงมันไปบำบัดการอักเสบนะครับพอเราไปศึกษาไปอ่านงานวิจัยของแพทย์นะครับเราไม่ได้เป็นแพทย์นะครับแต่เราสามารถที่จะค้นหางานวิจัยที่เกี่ยวกับขิงเนี่ยมันดูแลนะครับภายในร่างกายของเราได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวแล้วถามว่าขิงเนี่ยมาจากไหนก็มาจากอัลลอฮ์สิอัลลอฮ์ตาลาให้มานะครับถือว่าเป็นมุอ์จิซาตุลอาชาบนะครับเป็นความมหัศจรรย์ของสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งเลยที่มีคุณค่าในตัวของมันอย่างมากทีเดียวนะครับแล้วก็พี่น้องครับบางคนเขาก็เอาขิงเนี่ยไปบดแล้วก็ตากแห้งเป็นผงนะครับแล้วเขาก็เอามาชงกินกับน้ำอุ่นเห็นไหมนะมาชงกินกับน้ำอุ่นแล้วมันก็ทำอะไรครับช่วยดูแลทำให้เราเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับที่สำคัญที่สุดคือเป็นเครื่องดื่มที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงตอบแทนบ่าวของพระองค์ที่ยำเกรงต่อพระองค์ในสงสวรรค์และได้รับเครื่องหมายอย.จากอัลเลาะห์และรอซูลมาเรียบร้อยแล้วขิงเนี่ยนะครับสมุนไพรที่เอ่ยกับท่านพี่น้องมาในแต่ละตอนเนี่ยนะครับได้รับเครื่องหมายการันตีจากอัลเลาะห์และพี่น้องคิดดูว่าถ้าได้รับเครื่องหมายการันตีจากอัลเลาะห์นี่มันเหนืออย.ของมนุษย์แค่ไหนล่ะถ้าอัลลอฮ์การันตีถ้าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมการันตีเนี่ยพี่น้องเชื่อเถอะว่าถ้าหากว่าเรานำมาใช้แล้วเนี่ยจะมีแต่ผลดีต่อร่างกายของเรานะครับ
ในอัลกุรอานซูเราะห์อัลอินซานอายะห์ที่17วะยุสกาวนฟีฮากะซันกานะมิซาจูฮาซันจาบีลานะครับและในสวนสวรรค์นั้นพวกเขาจะได้รับเครื่องดื่มจากแก้วซึ่งผสมด้วยขิงนะครับคือเหล้าผสมกับน้ำขิงที่มีกลิ่นหอมน่าดื่มอันนี้หมายถึงในสวงสวรรค์ผู้ที่จะได้รับการดื่มนั้นแน่นอนคนอย่าเฮคนไม่ละหมาดคนไม่ทำความดีทำแต่เมาะซียัตก็คงจะไม่ได้มีโอกาสนะครับที่จะได้รับเครื่องดื่มจากนะครับจากแก้วซึ่งผสมด้วยขิงไม่มีโอกาสหรอกครับเพราะว่าคนที่จะมีโอกาสก็คือคนที่เป็นมุตตะกีนนะมีตักวาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เข้าในสวรรค์ของพระองค์นะครับแล้วก็น้ำขิงเนี่ยจะมีกลิ่นหอมน่าดื่มทีเดียวในสวงสวรรค์นะครับฉะนั้นเนี่ยจึงเป็นสมุนไพรที่อัลลอฮ์การันตีว่าเราจะได้ดื่มในสวงสวรรค์นะครับและผู้ที่จะได้ดื่มแน่นอนต้องเป็นคนดีคนซอและคนตักวาคนยำเกรงต่อพระองค์เท่านั้นที่จะได้ดื่มฉะนั้นพี่น้องครับเราเองนะครับในปัจจุบันนี้เราก็ต้องหันมานะครับหาสมุนไพรบางทีบางบ้านนะครับข้างๆบ้านก็มีปลูกนะครับมันปลูกก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับพอปลูกขึ้นมาแล้วเราก็นำมาใช้นะครับเป็นประโยชน์แล้วบางทีบางครั้งเนี่ยลูกหลานเราเนี่ยเขาไม่ค่อยกินกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮับบัตตุซาวนะแม้กระทั่งน้ำผึ้งหวานๆเนี่ยเด็กๆยังบางคนก็ไม่ชอบกินนะครับบางทีบางครั้งเราก็ต้องนำข้อมูลนะครับจากกิตาบุลลอฮ์ละซุนนะห์เนี่ยเล่าให้ลูกๆหลานๆเราฟังบ้างนะครับเพื่อให้เขาเนี่ยห่างไกลจากการกินยาแผนปัจจุบันพอลูกเราเป็นอะไรปุ๊บเราก็หายาแผนปัจจุบันนะครับแล้วยาปัจจุบันเนี่ยพอกินไปมากๆเนี่ยเดี๋ยวมันมีผลเอฟเฟกต์นะครับลามไปในเรื่องอื่นๆที่อยู่ภายในอีกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับถ้าหากเราฝึกเขาบอกให้เขาทราบว่าอัลลอฮ์บอกให้เขาทราบว่านบีบำบัดนบีรักษานะครับด้วยกับสมุนไพรที่มาจากอัลลอฮ์ตะอาลากินเป็นประจำมันบำรุงและมันก็จะไม่ทำให้เป็นแบบนั้นนะครับเป็นโรคภูมิแพ้กินกระเทียมอัดเม็ดนะครับกินน้ำอุ่นๆนะครับมันก็จะทำให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นพอละหมาดแล้วก็ไม่ฟึดฟัดเห็นไหมบางคนเนี่ยเปิดแอร์เย็นๆพอละหมาดแล้วฟึดฟัดเพราะอะไรเพราะสุขภาพร่างกายสะเงาะสะแงะไม่แข็งแรงอันเนื่องมาจากว่ามีภูมิแพ้นะครับทีนี้พอเวลาเป็นแล้วทำไงพี่น้องก็ต้องไปหาซื้อยาแก้แพ้อากาศนะครับมาถ้าเป็นเม็ดสีเหลืองกินแล้วก็ง่วงนอนนะครับมันกดประสาทอยากจะให้นอนอย่างเดียวนะเดี๋ยวนี้ก็มีเม็ดสีขาวพอกินไปแล้วเนี่ยนะครับมันก็ไปบีบเส้นเลือดฝอยนะครับไม่ให้เกิดอาการแพ้หรือจามนะครับเกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราก็มักจะเน้นนะครับหาซื้อนะครับเน้นหาซื้อยาที่เป็นแผนปัจจุบันมาไว้ในบ้านของเราผมก็เลยอยากจะให้พี่น้องทั้งหลายเนี่ยหันมาคุยกับลูกๆหันมาให้ข้อมูลคือลูกๆเราที่ไม่กล้ากินเนี่ยนะครับบางทีก็ไม่รู้ถึงสรรพคุณนะแล้วก็ไม่รู้ว่าสิ่งนี้อัลลอฮ์ให้มาแล้วมีประโยชน์ยังไงถ้ากินไปแล้วนี่จะมีผลดียังไงและถ้าอัลลอฮ์บอกและรอซูลบอกอัลลอฮ์และรอซูลการันตีให้เครื่องหมายอย.มาเสร็จเรียบร้อยเลยเนี่ยกินเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงนะครับมันก็ต้องมีการอธิบายนะครับมันก็ต้องมีการชี้แจงนะครับให้ลูกเราเนี่ยให้คนในครอบครัวได้ทราบถึงสรรพคุณที่มีประโยชน์อย่างมากนะครับของบรรดาสมุนไพรที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ส่งให้มานะครับขิงเนี่ยมันจะเผ็ดนะครับมันจะร้อนแล้วบางทีรสชาติมันก็ไม่ได้มีอะไรน่าอร่อยนักหรอกนะครับแต่ถ้าน้ำขิงเดี๋ยวนี้ที่เขาขายตามตลาดนัดเนี่ยน้ำขิงร้อนๆนะครับเขาก็อาจจะใส่น้ำตาลทรายแดงสักหน่อยนึงเพื่อที่จะปรุงรสนะครับทำให้เกิดอาการเรียกว่ากินง่ายขึ้นนะถ้าปรุงรสเนี่ยจะกินง่ายขึ้นแต่ถ้าไม่ปรุงรสเลยบางทีก็กินไม่ได้เลยถ้าคนไม่เคยกินนะครับแต่ถ้าปรุงรสแล้วกินง่ายพี่น้องมันก็จะมาดูแลรักษาบำบัด
นะครับอาการอักเสบที่อยู่ภายในร่างกายของเราขิงนั้นสามารถที่จะรักษาโรคต่างๆได้นะครับมีอะไรบ้างครับ1ความร้อนของมันเนี่ยสามารถที่จะย่อยอาหารได้อย่างรวดเร็วเนี่ยนักขิงเนี่ยพี่น้องกินอะไรแน่นๆนะบางทีไปกินอาหารฟาสต์ฟู้ดนะครับฟาสต์ฟู้ดนี่ก็แปลว่าอาหารแดกด่วนนะกินอะไรต่ออะไรมันๆทั้งนั้นเลยพี่น้องไม่ว่าจะเป็นมุสลิมบางคนเขาก็กิน KFC ไปกินอะไรกิน KFC ไปกินอะไรในห้างสรรพสินค้านะครับกินเข้าไปแล้วเนี่ยเป็นไงครับบางทีมันก็ไม่ย่อยมันไปค้างอยู่ลำไส้อาหารสมัยใหม่ที่เป็นพวกขนมนมเนยเค้กอย่างเงี้ยพี่น้องพอกินไปแล้วมันก็ไม่ย่อยเพราะอะไรมันไปเกาะติดลำไส้เต็มไปหมดเลยอะไรล่ะที่จะไปล้างมันได้น้ำขิงเนี่ยพี่น้องครับน้ำขิงเนี่ยมันจะไปล้างนะครับสิ่งที่เป็นไขมันต่างๆที่กินไปนะครับจากไขมันทรานที่มาจากอะไรครับที่มาจากเนยนะกินโดนัทนะแกกินโดนัทนี่เด็กๆชอบกินใช่ไหมกินโดนัทแล้วมันก็สะสมในร่างกายนะพวกโดนัทนี่ใส่ทุกอย่างเลยพี่น้องไม่ว่าจะเนยนะครับน้ำตาลทรายที่อร่อยเนี่ยขายตามสี่แยกเนี่ยพี่น้องเห็นไหมทั้งเนยทั้งน้ำตาลทรายนะครับทั้งยีสต์นะครับโอ้โหไม่ว่าจะเนยขาวเนยเหลืองใส่เพื่อให้มันเกิดความนุ่มน้ำมันนะครับไข่ผสมเข้าไปนะครับแล้วในที่สุดแล้วบางทีพอกินเข้าไปแล้วมันสะสมในร่างกายมากๆมันก็มีผลทำให้หลอดเลือดของเราเนี่ยนะครับเหมือนกับท่อน้ำที่มีตะไคร่เกาะนะครับสายยางที่มีตะไคร่เกาะนะครับมันก็จะทำให้น้ำนี่ไหลไม่สะดวกพอน้ำไหลไม่สะดวกแล้วเนี่ยพอเปิดไปเปิดมานะครับนะมันก็จะอั้นนะพออั้นแล้วเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยถ้าหลอดเลือดเนี่ยเลือดที่มันไหลเวียนมันไหลไม่สะดวกเพราะเนื่องจากมีอะไรครับไขมันไปเกาะตามผนังหลอดเลือดเป็นจำนวนมากพี่น้องมันก็จะทำให้เราเนี่ยเกิดอาการไม่สบายมีความดันนะท่านี้แล้วก็บ้านหมุนละนะครับเวียนหัวปวดหัวนี่ไม่ได้มาจากไหนหรอกมาจากอาหารการกินนี่แหละฉะนั้นน้ำขิงเนี่ยสามารถที่จะช่วยได้พี่น้องผมฝากไว้ด้วยนะครับให้ลูกเนี่ยพยายามลองพยายามหัดกินหัดดื่มนะครับประการที่สองเนี่ยสามารถที่จะขับลมในกระเพาะได้นะลดอาการจุกเสียดเป็นไหมพอกินเข้าไปแล้วโอ้โหลมเต็มกระเพาะเลยบางทีกินแล้วโอ้โหกินซะเต็มที่เลยจุกเลยกินจนจุกเลยหรือบางทีเนี่ยเสียดท้องจุกท้องมันมีนะครับบางทีเนี่ยคนผู้ใหญ่เนี่ยเขานั่งเนี่ยโอ้โหพอเสียดท้องทีนี้นั่งตัวเอียงเลยพี่น้องเพราะอะไรเพราะกินเข้าไปแล้วเนี่ยอาหารที่กินเข้าไปเนี่ยมันเกิดอาการเอฟเฟกต์ภายในพอมันเป็นเอฟเฟกต์ภายในแล้วเป็นยังไงครับมันก็ทำให้เกิดความไม่สบายตัวฉะนั้นสมุนไพรของอัลลอฮฺตาลาขิงนี่แหละครับหาในครัวดูซิมีไหมถามแม่บ้านดูซิมีไหมนะครับหั่นให้เป็นแว่นแว่นแว่นแล้วก็ใส่น้ำนะครับแล้วก็ต้มมาดื่มรับประทานนะครับก็จะทำให้อาการดีขึ้นทำให้สายตาดีขึ้นด้วยนะครับน้ำขิงเนี่ยรักษาโรคกระเพาะอักเสบรักษาเรื่องโรคตับอักเสบนะครับเพิ่มสมรรถทางเพศนะครับสมรรถนะทางเพศเพิ่มน้ำอสุจินะครับแล้วก็เพิ่มความจำของเราด้วยฉะนั้นพี่น้องครับถ้าพี่น้องอยากที่จะมีสุขภาพดีนะครับผมแนะนำอย่างนี้นะครับถิงที่อยู่ข้างๆบ้านหรืออยู่ในครัวที่มีอยู่เนี่ยนะครับมาปอกเปลือกนำมาปอกเปลือกล้างให้สะอาดแล้วต้มกับน้ำตาลนะครับสักเล็กน้อยไม่ต้องใส่จนกระทั่งหวานเยอะนะครับเอาพอดื่มได้พอแล้วก็นะครับนำมาดื่มทุกเช้าเย็นนะครับพี่น้องจะดื่มแบบเย็นๆก็ต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เก็บในตู้เย็นก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับถ้าพี่น้องดื่มร้อนๆก็ถือว่าเป็นการดีนะครับฉะนั้นก็คงจะฝากกับท่านพี่น้องให้พยายามหันมาเห็นความสำคัญในซุนนะนะครับด้วยการรักษาจากสมุนไพรมหัศจรรย์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้มาวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะห์วัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ที่จบไปแล้วเป็นอาจารย์กุดซีพันประเสริฐชัยผลิตรายการโดยสถานีวิทยุเสียงอิสลามคลื่นความรู้สู่ผู้ศรัทธา
สื่อบริการสาธารณะสื่อที่ไม่มีโฆษณาร่วมสนับสนุนการทำงานศาสนาได้ที่ธนาคารกสิกรไทยเลขที่บัญชี009-8493-999ชื่อบัญชีวิทยุเสียงอิสลาม